พี่จะทำให้การสั่งของจากจีนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นจะเป็นแอปอะไรตามไปดูกันขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play Store กดช่องค้นหาพิมพ์คำว่า We Can Buy แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยหลังจากดาวน์โหลดแล้วนี่ก็จะเป็นแอปหน้าตาสั่งสินค้าจากจีนที่มีสินค้าให้เลือกเยอะหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์แต่ก่อนเราจะสั่งซื้อได้ต้องไปสมัครสมาชิกก่อนนะเริ่มจากเลือกคำว่าของฉันแล้วกดไปที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเลือกคำว่าสมัครสมาชิกกรอกเบอร์โทรที่ต้องการสมัครแล้วกดขั้นตอนต่อไปเพื่อรับรหัส OTP จากนั้นให้เรากรอกรหัส OTP แล้วกดขั้นตอนต่อไปเพื่อกรอกรหัสใหม่ในการเข้าใช้งานให้เรากรอกรหัสผ่านในช่องกรอกรหัสผ่านใหม่และช่องกรอกรหัสยืนยันอีกครั้ง2ช่องนี้รหัสต้องตรงกันนะจากนั้นให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดกรอกชื่อนามสกุลเพศอีเมลให้เราเลือกว่าเราจะซื้อไปใช้เองหรือว่าซื้อไปขายจากนั้นให้เราเลือกว่าเห็นโฆษณาจากทางไหนเปิดแอปมาก็จะเห็นสินค้าและโปรโมชั่นหลากหลายมากมายหรือถ้าใครอยากสั่งสินค้าจากแอปจีน4แอป1688เถาเปา JD Tmall ก็ทำได้นะแต่ก่อนอื่นทุกคนต้องโหลดแอป4แอปนี้ไว้ก่อนเป็นแอปสั่งสินค้าจากจีนที่มีของให้เลือกเยอะแล้วลังก็ยังสามารถ copy ลิงก์สินค้าจาก4แอปนี้ไปวางไว้ที่แอป We Can Buy เพื่อทำการสั่งซื้อได้ด้วยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูก่อน1แอปนั่นก็คือแอปเถาเปาพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วต้องสมัครสมาชิกก่อนนะพอเข้าแอปมาก็จะเห็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปให้เรากดตกลงในช่องสีส้มส่วนหน้านี้จะเป็นระบบเวอร์ชั่นของตัวแอปให้เรากดปุ่มสีส้มเพื่อดำเนินการต่อส่วนนี้จะเป็นหน้าหลักของแอปเถาเปาให้เรากดไปที่หน้าของฉันตรงไอคอนมุมล่างขวาเพื่อทำการสมัครสมาชิกให้เรากรอกเบอร์โทรโดยเปลี่ยนรหัสเบอร์โทรเป็นของประเทศไทยคือ66และตัดศูนย์ตัวหน้าของเบอร์โทรเราออกหลังจากนั้นกดปุ่มสีส้มเพื่อสมัครแล้วเรารับรหัส OTP ที่ส่งมาในข้อความให้เรานำรหัส OTP ที่ได้รับในข้อความมากรอกในช่องเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครเห็นไหมง่ายนิดเดียวสมัครสมาชิกแล้วต่อไปต้องไปช้อปกันเถอะจะเห็นว่าหน้าแอปมีสินค้าหลากหลายให้เลือกเยอะมากเราก็ไปเลือกสินค้าที่ต้องการกันเลยพอเราได้สินค้าที่ต้องการแล้วให้ไปกด copy ลิงก์สินค้าที่ต้องการจากนั้นให้เข้าไปที่แอป We Can Buy เพื่อวางลิงก์สินค้าในช่องค้นหาหรืออีกแบบพอกลับมาหน้าจอแอป We Can Buy จะเจอป๊อปอัพให้กดโอเคพอวางลิงก์สินค้าแล้วให้กดเลือกระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการจากนั้นให้เพิ่มชื่อผู้รับและที่อยู่จะส่งสินค้าเสร็จแล้วให้เลือกรูปแบบการชำระเงินจะมี2แบบคือจ่ายรอบเดียวกับแบ่งจ่ายตามจริงจ่ายรอบเดียวเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเท่านั้นแบ่งจ่ายตามจริงจะเป็นสินค้าทุกประเภทจากนั้นกดเลือกการรับประกันสินค้าการขนส่งจากจีนมาไทยมี2ทางทางรถใช้เวลา 7-15 วันทางใช้เวลา 15-25 วันการขนส่งภายในไทยมี2แบบให้เลือกคือใช้บริษัทขนส่งเอกชนส่งตรงถึงหน้าบ้านเราหรือจะเลือกมารับสินค้าเองที่โกดัง We Can Buy ก็ได้จากนั้นให้เรากดสั่งซื้อได้เลยแล้วก็รอระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อเพื่อรอการอนุมัติเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมื่อสินค้ามาถึงไทย We Can Buy ก็จะอัปเดตสถานะหากเลือกชำระเงินรอบเดียวก็สามารถเข้าไปรับสินค้าหรือรอรับสินค้าได้เลยแต่ถ้าหากเลือกชำระเงิน2รอบจะต้องรอให้พัสดุถึงไทยก่อนและให้เราเข้าไปที่หน้าเมนูกล่องพัสดุเพื่อชำระเงินรอบ2แล้วเรารับสินค้าได้เลยคลิปต่อไปอยากให้เรามาสอน how to อะไรคอมเมนต์กันไว้เลยนะ